หนูคิดว่ายากเพราะว่ามันมีทั้งเสียงดังเนาะตัวใบพัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูได้เรียนแบบเครื่องหมุนที่อาจารย์บอกนะคะหนูที่อาจารย์ได้มาแต่ก็นั่นแหละค่ะแต่คือพอได้ลองทำก็ไม่ได้ยากที่คิดก็ของโบเรียนเป็นหลักสูตรวันเดย์ดีหมดไพลอตก็คือเรียนวันเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ไปเรียกว่าใบอะไรนะคะอาจารย์เซอร์ติฟิเคทใช่เซอร์ติฟิเคทไม่ได้หรอกคิดว่ามันจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือหนูอย่างเงี้ยอยากทำยูทูบเบอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากทำวอล์กอย่างเงี้ยค่ะก็แบบสามารถทำได้เลยไม่ยากค่ะแต่ก็ต้องนั่นแหละค่ะต้องมีโอกาสเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะบินโดรนหรืออยากใช้โดรนนะคะก็มาเรียนได้นะคะที่ UTI เอ้ย DTI UTC ค่ะฝากด้วยนะคะสถาบันเทคโนโลยีทั้งประเทศเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานในการบินโดรนนะครับเพราะว่าโดรนเนี่ยถือว่าเป็นอากาศยานชนิดหนึ่งนะครับที่มันลอยไปในอากาศแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้บุคคลที่3เนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็โดรนเนี่ยใช้ทางที่ถูกกฎหมายก็มีใช้ทางที่ผิดกฎหมายก็มีเพราะนั้นครับทางสถาบันเทคโนโลยีร่วมกับประเทศเนี่ยก็จะจัดทำหลักสูตรนะครับที่เป็นมาตรฐานของ ICAO ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในอาเซียนและหลักสูตรที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะรู้เรื่องของกฎหมายนะครับรู้เรื่องของหลักการบินเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ในอากาศเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์ไม่งั้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยนะที่รับการบินโดรนเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพราะว่าพอเรารู้ขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยไปบินเนี่ยมันก็จะเกิดความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะมีอาชีพหลายอาชีพที่มันเกิดขึ้นจากการใช้โดรนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนะครับอย่างนักข่าวเนี่ยใช้เรื่องของ Bird Eye View อย่างนี้นะฮะเรื่องของการสำรวจพื้นที่ต่างๆการทำแผนที่นะครับหรือแม้แต่การสำรวจสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะฮะเราก็จะเป็นโดรนที่สำหรับส่งของโดยเฉพาะเวชภัณฑ์เนี่ยตามโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะให้คนป่วยอีกโรงพยาบาลนึงได้รับยาได้เร็วที่สุดเพราะนั้นความเป็นมาตรฐานตรงนี้มันจะเป็นอาชีพครับพอเรามาเรียนปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเป็นประกอบอาชีพบินพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของเกษตรอะไรก็แต่เพราะนั้นผมเข้าใจว่านะครับมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเน้นเนี่ยนะครับหลักๆอยู่สองอย่างนะครับเรื่องความปลอดภัยครับความปลอดภัยทางด้านภาคพื้นความปลอดภัยทางภาคอากาศนี่เป็นเรื่องสำคัญอันที่สองคือเรื่องของคุณภาพนะครับทาง ICAO เนี่ยนะฮะได้กำหนดคุณภาพมาแล้วว่าเราจะต้องสอนให้เป็นมาตรฐานยังไงนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เขียนตำราขึ้นมาหรือเป็นทฤษฎีขึ้นมาหรือเป็นตำราอะไรก็แล้วแต่นะจะต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลครับเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาใช้กันครับการเรียนเนี่ยนะฮะหลักสูตรที่เราได้รับการรับรองเนี่ยมี2หลักสูตรครับคือหลักสูตรที่เป็นนักบินในระยะสายตาเราเรียกว่า RVC ก็คือ Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate นะครับอีกอันนึงที่หลักสูตรที่เราได้รับการรับรองก็คือเรื่องของครูการบินคือ IRVC หรือ Instructor Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate ทีนี้เครื่องบินเนี่ยมี2ลักษณะตอนนี้นะฮะก็คือเครื่องบินปีกหมุนที่มีหลายใบพัดนะครับอีกลักษณะนึงคือบินปีกนิ่งนะครับที่เป็นแบบ Aeroplane หรือเรียกว่าปีกตึงก็แล้วแต่ก็มี2ลักษณะครับดังนั้นหลักสูตรที่เราสอนเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปีกนิ่งแล้วก็ปีกหมุนครับประมาณนี้ครับมีหลักเกณฑ์เลยมากครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับก็มาสามารถสมัครได้เลยนี่ถ้าสนใจก็มี2ลักษณะจะบินปีกนิ่งหรือบินปีกหมุนนะครับปีกหมุนก็อาจจะง่ายหน่อยอย่างคุณโบไปเรียนอย่างนี้นะฮะก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าปีกนิ่งเนี่ยมันบินระยะไกลซึ่งเราอาจจะควบคุมยากนิดนึงแต่ต้องมีเบสิกนะครับเบสิกที่ดีคือบินปีกนิ่งก่อนปีกหมุนก่อนแล้วก็ไปบินปีกนิ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรนะฮะประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับถ้าเราเรียนคอร์สของภาคพื้นจบเร็วเราก็สามารถที่จะบินภาคอากาศซึ่งเราไปใช้สนามบินที่ราชบุรีครับก็จะใช้เวลาไม่มากประมาณ3สัปดาห์เพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราบินได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บชั่วโมงไว้เยอะนะครับแต่ถ้าเราบินได้น้อยเนื่องจากติดสภาพอากาศฝนตกหรือลมแรงเราไม่สามารถบินได้ก็อาจจะที่ระยะเวลาไปสักหนึ่งอาทิตย์ประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายในการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนี้ค่าใช้จ่ายจะไม่เท่ากันนะประมาณ 20,000 บาทเศษๆแต่ถ้าครูกันบินก็อาจจะประมาณ 4-50,000 บาทครับการเรียนจบหลักสูตรได้อะไรบ้างที่นี่ครับเป็นแห่งแรกที่
คนที่มาเรียนแล้วเนี่ยจะได้ใบรับรองเรียกเซอร์ติฟิเคตครับที่สำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยเนี่ยเชื่อมั่นในสถาบันให้สามารถที่จะออกใบรับรองได้เองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสถาบันสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยเนี่ยก็มาตรวจสอบเราเป็นระยะระยะนะครับเขาก็จะไม่ปล่อยให้เราสอนโดยลำพังเขาก็จะมาตรวจสอบว่าคุณภาพนะครับเรื่องเซฟตี้หรือเรื่องอื่นๆเนี่ยได้ตามมาตรฐานที่เขากำหนดไว้หรือไม่ครับ